วิธีแก้อาการคันฝ่าเท้านะครับเราสามารถที่จะใช้น้ำส้มสายชู1ส่วนแล้วก็แอลกอฮอล์1ส่วนอย่างนั้นเท่ากันผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้สำลีชุบแล้วก็ไปเช็ดตรงบริเวณฝ่าเท้านะครับแอลกอฮอล์นี่เราอาจจะใช้น้ำแอลกอฮอล์ 70% ก็ได้นะครับแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดทั่วไปนะครับถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ 70% ก็สามารถที่จะใช้พวกเหล้าก็ได้นะครับเหล้าขาวเหล้าเถื่อนเหล้าแดงนะฮะใช้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบรันดีก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าดีเกินไปนะที่จะเอามาทำตรงนี้นะครับก็ใช้เช็ดตรงบริเวณที่คันนะครับถ้าทันฝ่าเท้ามากๆเนี่ยก็แปะเอาไว้เลยประมาณสัก5นาทีนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีลักษณะของการทำให้บริเวณนั้นแห้งแล้วก็น้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการฆ่าเชื้อราแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับก็คือ2เป็น2 in 1นะครับคือทำให้บริเวณนั้นแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อบริเวณนั้นด้วยภายในประมาณ5นาทีเนี่ยอาการคันก็จะหายนะครับอาจจะรวมไปถึงเวลาเราเดินบนพื้นนะครับหรือว่าไปทำงานในสวนแล้วก็ไปเดินลุยพวกโคลนพวกอะไรเนี่ยแล้วมีอาการคันก็ใช้วิธีนี้ได้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้กับพยาธิชัยเท้าได้หรือเปล่าครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยที่ฝ่าเท้าเนี่ยจะใช้ได้ผลดีมากอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าอาการคันฝ่าเท้าของเราเนี่ยเกิดจากอาหารนะครับเพราะว่าถ้าลองดูวิธีนี้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยบางคนเนี่ยมีอาการคันฝ่าเท้าเพราะว่ามีอาการอักเสบภายในร่างกายนะครับวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีก็คือการทานพวกอาหารที่มาจากพืชเนี่ยเป็นพลันเบสไม่ทานพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์นะครับเราอาจจะทดลองสัก2-3อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งก็ได้นะดูการเปลี่ยนแปลงถ้าเราทดลองแล้วใช้ได้ผลเนี่ยก็สามารถที่จะทานต่อไปได้นะครับหรือไม่ก็ลดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์ก็จะทำให้อาการคันนี้หายไปได้เพราะว่าการทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เกิดได้หลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกาต์โรคเกี่ยวกับรูมาตอยนะครับเกี่ยวกับผิวหนังอักเสบเรื้อรังหรือว่าโรคสะเก็ดเงินนะครับแม้กระทั่งโรคลิซิดวงนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยพอทานพวกเนื้อพวกหมูพวกอะไรเนี่ยมันจะเกิดอาการเสลงแล้วก็รู้สึกได้ในเช้าวันต่อมานะครับหรือว่ารู้สึกได้ถึงตอนนั้นเลยก็ได้นะครับก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ